เป้วงไมล์ตื่นเต้นพาภรรยาหาหมอแฟนๆลุ้นมีข่าวดีโพสต์ซึ้งถึงคนที่อยู่เคียงข้างนักร้องหนุ่มคนดังเป้วงไมล์โพสต์ซึ้งถึงคนที่อยู่เคียงข้างหลังจอดดราม่าปมเหยียดผู้หญิงสัญญกรรมเผยตื่นเต้นพาภรรยาหาหมอแฟนๆลุ้นมีข่าวดีหลังเจอทัวร์ลงอย่างหนักสำหรับนักร้องหนุ่มเป้วงไมล์หรือบดินทร์เจริญราษฎร์จากเหตุการณ์พูดไม่คิดบนเวทีคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 2020ปีที่11เชิงเหยียดสาวสัญญกรรมจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลจนนักร้องหนุ่มต้องออกมาโพสต์ขอโทษในภายหลังตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดหนุ่มเป้ได้โพสต์ภาพหวานคู่น้องกรภรรยาคนสวยระบุข้อความสุดซึ้งว่าขอบคุณทุกเรื่องราวในชีวิตที่ทำให้รู้ว่าใครอยู่ข้างเราบ้างซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากมายนอกจากนี้แฟนคลับบางส่วนยังลุ้นด้วยว่าหนุ่มเป้กับภรรยากำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนักร้องหนุ่มโพสต์ภาพตัวเองระหว่างพาน้องกรไปหาหมอเขียนแคปชั่นชวนคิดว่าการนอนตื่นเช้าเป็นเรื่องดีแต่การได้นอนต่อเป็นเรื่องที่ดีกว่าพาน้องกรมาพบคุณหมอครับตื่นเต้นเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเจสันยังโพสต์คลิปขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกประกาศฤกษ์ดีวันวิวาเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลังจากที่อดีตนักร้องดังยุค90และนักแสดงมากฝีมือเจสันยังเพิ่งเปิดตัวแฟนสาวไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานั้นล่าสุดทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้กับภาพที่เจสันยังขอแฟนสาวนามว่าน้องอีฟแต่งงานสุดโรแมนติกริมทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นและติดแฮชแท็ก18กุมภาพันธ์2021เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีฟเจสีเอฟรีวงถือว่าเป็นการเปิดเผยฤกษ์ดีงานแต่งงานคือวันที่18กุมภาพันธ์ปีหน้านะจะหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆทั้งนี้เจสันยังได้เคยให้สัมภาษณ์เรื่องความรักไว้หลังลาสิกขาออกมาจากการรบวชศึกษาพระธรรมเป็นครั้งที่3นานถึง7เดือนซึ่งเขาบอกว่าเรื่องความรักไม่ได้ปิดกั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและวันแห่งความสุขวันที่หัวใจของเจสันยังสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเจสันยังเปิดตัวแฟนใหม่คงไปเที่ยวทะเลหวานฉ่ำสงกรานต์แซวแมทพีรณีสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แอรียลสงกรานต์แซวแมทพีรณีสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แอรียลสงกรานต์แซวแมทเซอร์ไพรส์เป็นเอามากเมื่อนักแสดงสาวแซบแมทพีรณีคงไทยสลัดลุคแปลงโฉมใหม่ที่ชาวเน็ตว่ากันว่าเหมือนตัวการ์ตูนดังเรื่อง The Little Mermaid จากตัวละครนางเงือกแอเรียลผมสีแดงที่สาวแมทโพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแม่พร้อมทั้งถามฟีดแบ็กกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรว่าไปรออ่านสุดเซอร์ไพรส์แมทพีรณีตัดผมสั้นเปลี่ยนสีแป๊ดเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์พรึกสงกรานต์เปิดคลิปเวลาแห่งความสุขกับแมทพีรณีล่าสุดแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ออกมาแซวหวานใจถึงทรงผมสีแดงขัดผิวที่ชาวเน็ตต่างชมว่าแซบกล่าวว่าสิ่งที่คนอื่นคิดสิ่งที่ฉันเจอถ้าผมหายจากไอจีไปเกิน2วันฝากแจ้งมีบ้านผมด้วยพร้อมกับโพสต์รูปภาพ3รูปภาพด้วยกันลงในไอจีจนกระทั่งแมท
ได้เข้ามาเห็นถึงกับคอมเมนต์แซวกลับไปว่าเดี๋ยวจัดให้แบบภาพที่สองค่ะเรียกว่าน่ารักจึงอยากแกล้งแล้วกันกับโมเมนต์แซวแฟนจนชาวเน็ตออกมาชมในความน่ารักของทั้งคู่เซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีดาราหนุ่มชื่อดังเจสันยังขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานประกาศแพลนวิวาห์ต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีหลังจากเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการชื่ออีฟไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความรักครั้งใหม่ของดาราหนุ่มเจสันยังจะหวานได้หวานดีเพราะเจ้าตัวขยันแจกความสวีทให้แฟนๆได้เห็นผ่านไอจีแบบรัวๆกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Accountได้ที่มีเพิ่มเพื่อนล่าสุดเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวูงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปเลยจ้าตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตั๊กพูดแทนวันที่19ธันวาคมที่ฟิวเจอร์อารีนาเอเจนด้านนักแสดงสาวตั๊กบงกตคงมาลัยได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัว Hewon Purify and Anti Hair Loss ถึงเรื่องผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแท็กที่ไม่ได้รับรหัส OTP จึงไม่สามารถเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้เหตุสัญญาณดีแท็กล่มงานนี้ตั๊กบงกตภรรยาเจ้าสัวบุญชัยประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือดีแท็กได้ออกมาแจ้งถึงเหตุการณ์สัญญาณคลื่นโทรศัพท์ล่มตั๊กบงกตหวานส่งท้ายปีเล่าโมเมนต์เจ้าสัวบุญชัยตำจีบนั่งเฝ้าถึงกองถ่ายตั๊กบงกตฉลองครบรอบจดทะเบียนสมรส8ปีเจ้าสัวบุญชัยเผยซีนสวีทพร้อมแคปชั่นขั้นเด็ดขาดไม่ทันระวังตั๊กบงกตเดินเตะขาเตียงนิ้วหักต้องใส่เฝือกอ่อนวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คลื่นดีแท็กล่มเริ่มจากการเกิดเหตุการณ์คือตั๊กรับทราบจากคุณบุญชัยมาคุณบุญชัยบอกว่าเรื่องของสัญญาณล่มยังไงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นมากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาใช้โทรศัพท์มากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนเนื้อพอมากๆเข้ามันก็มีการล่มได้ค่ะจริงๆคือล่มทุกที่ค่ะแต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆคุณบุญชัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ใช้ดีแท็กเลยก็ได้ค่ะเพราะคุณบุญชัยบอกว่าถ้าอยากสบายใจคือเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วไปใช้ทางอื่นถ้าเกิดตรงนั้นล่มก็โปรดเข้าใจทางนู้นด้วยว่าเราทำงานกับอากาศค่ะเราก็ทำงานในเรื่องของสัญญาณเนาะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการล่มสัญญาณล่มจะต้องเกิดขึ้นกับทางคนที่ทำเครือข่ายทางโทรศัพท์อยู่แล้วคืออยากให้สบายใจเพราะว่าเราเป็นประเทศเสรีไม่พอใจจริงๆหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือคุณบุญชัยฝากมาบอกเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะแสดงว่าเจอฟีดแบ็กมาเยอะจริงๆคือไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะตอนนั้นตั๊กเข้าไปโอนเงินก็มีบางครั้งที่ตั๊กรู้สึกมันโอนไม่ได้โอนไม่ได้บางทีตั๊กก็เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนค่ายเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยพอมีชดเชยมาให้แล้วก็ยังมีกระแสต้านนี่ไงคะคือถ้าเราชดเชยแล้วคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนค่ายได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะสัญญาณคือมันเป็นเรื่องของอากาศค่ะผลกระทบมันเยอะไหมสำหรับดีแท็ก
จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันแค่บางทีตั๊กจะกดโอนเงินตั๊กกดไม่ได้ตั๊กก็ไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการชดใช้โดยการไม่ใช้ดีแท็กก็โอเคค่ะเข้าใจได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณบุญชัยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้ไม่ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นแล้วคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณก็จะได้เข้าใจว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะแต่เราไม่อยากจะบอกว่าที่ไหนลองไปทําที่นั่นก็ได้ค่ะแบบถ้าเข้าไปเยอะๆในเวลาเดียวกันจะล่มไหมคุณบุญชัยได้ฝากมาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมเขาฝากมาบอกแค่นี้เลยค่ะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับปัญหาไหมคือในเรื่องของปัญหาอย่างที่ตั๊กเรียนไปบอกว่าเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของว่าไม่มีที่ไหนไม่ล่มค่ะถ้าเกิดมีการเข้าไปบ่อยๆเข้าไปหลายๆในเวลาเดียวกันค่ะคือเข้าไปหลายๆครั้งค่ะก็จะต้องมีขัดข้องมีสัญญาณล่มแต่ว่าเราจะชดเชยที่ว่าคุณไม่ใช้ของเราเราไม่โกรธเลยค่ะเปลี่ยนได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่ที่ความสมัครใจของเราใช่อยู่ที่ความสมัครใจของเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ดีแท็กแล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นเลยค่ะตั๊กก็แนะนำให้ไปใช้ที่อื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ